รีวิวไม่ยากค่ะพาลูกไผ่มาหมุนป้าค่ะพี่น้องหาเฮ็ดจักว่าเฮ็ดอยู่ไสค่ะเบิ่งหิวเก่าก็หิวแล้วครับมาหมุนป้าเบิ่งเฮ็ดบ่มีตรัสติพี่น้องพอเฮ็ดแล้วอันนี้เฮ็ดมันปูเฮ้ยของเทิงนั่นมีเฮ็ดอันเฮ็ดเพิ่งเบิ่งอบเดี๋ยวเวถากมันกินอันบ่ได้มีมีดมาเนาะเอาไปจังสี่ล่ะนี่อีกดอกนึงโอ้ยใหญ่มากแล้วสิขึ้นไปเบิ่งเทิงอีกว่ามีบ่ใหญ่มากตัวน่ะเอาชิแกกเลยโอ้โหไม่ยากับพ่อเอาไอ้ท่านนักเรียนอิมตัดชิกากิตะกร้ามันเต็มหาอีกนะคะฝากกับห้องพี่น้องยามมาบอกไกลไหมเพื่อสิพ่อว่ามันหลงป้าซื่อันนี้มีอีกดอกนึงถ้าบ่รู้ว่าแม่นบ่น่าจะบ่แม่นนะคะถ้าแบบนี้บ่แม่นดอกเอาใหม่เคลียร์เอาบ่มั่นใจจะไปเอามือเก็บเด้อบ่แม่นถ้าแบบถือเฮ็ดเบี้ยแล้วมาจับเฮ็ดดีมันสิปนกันไปเบิดเฮ็ดมันก็แบบยังบ่โผล่ปานใดประมาณตัวซ้ํานี้นึงช่องทําสิหาดอกป้าแหลกไปเก็บมีแต่ดอกน้อยน้องแฟดมันปูนะคะเบิ่งตัวไก่มาเบิ่งนะคะตอนมันยังหมอกน้อยๆอยู่เลยเพิ่งจะออกแต่เราก็เก็บนะคะเบิ่งเฮ็ดมันปูไหมพี่น้องเฮ็ดมันปูเหลืองบอกเขาเอิญเบิ่งอันนี้ถ้าไว้ให้มันออกทุ่งมือกับบ่ใส่เด้พอดีว่าแวะลงมาจางทางเนี่ยเขาเด้ยาแล้วเก็บเอาไปเบิ่งมันยังบ่บานเนาะมันยังเป็นตุ๊กไก่มามาลายอยู่เลยเนี่ยลายยังอยู่เลยพี่น้องก็จะแค่เปิดบัดเนี่ยเอามาเซมิก็ก็กลัมเลยสักไงยากับลูกไผ่มาเก็บเห็ดนะคะแล้วทางล่างนี้อีกครับดอกเอ้าเมื่อกี้หึงยางพันด้วยค่ะแต่ว่าบ่เห็นมัวแต่ค้าอันถ่ายวิดีโอกูเลยก็อีหยังได้ๆกดตึ๊บออดเซมมึงมันอยู่ไต่ไปใหม่เมียมัวแต่เกิดบ่จะแห้งแล้วที่ยางมาบอกไกลนึงพี่น้องคะ
ก็ร้ายแท้กระตากับว่าได้เอามาเด้อเมืองของเทิงก็ยังมีอีกอยู่อะไรหน่อยๆฮอกเอาไว้ให้มันต่ออีกก่อนเนาะเมืองมันเปิดมันพวกจะเรียกว่าสิอันไปบ้านแล้วบัดที่นี่แล้วว่าไปเบิ่งไกลๆบ้านก่อนในเปียงห้ามันมีย่างมาบอกไกลว่ามันหลงป่าถิ่นอาชีพหาเฮ็ดนี่มื้อนึงได้หลายบาทอยู่เด้มันหน่อยโคตรเอาไว้ก่อนมันถ้ามันหน่อยแห้งเข้ากับน้ำบ่ค่อยเห็นเนาะต้องรอให้มันใหญ่กว่าจักหน่อยตุ๊กไก่มาก้องมันก็อาจจะสั้นๆนะเด้อค่ะแต่ว่าพามาเบิ่งเห็ดมาเบิ่งการเก็บเห็ดเบิ่งเห็ดแต่เห็ดมันปูหลายแห้งขึ้นออกไฟดาวไว้ดึดเด็กทุกคนอุดมมาบริสุทธิ์เฝ้าเก็บนะคะยานฝนตกห้ำตอนมันก็อยู่ไกลบ้านแล้วล่ะก็ว่าก็อยากสิเฝ้าว่าอยากสิเปียกเออตามกูเลยก็ไอ้มากูเลยก็ไอ้มาคนนั่นเสียมีชั้นตาด้ะเออกูเลยก็ไอ้มาโอ้พี่น้องเก็บมวนคักอันพอยังเสียข่อยเก็บแต่เบิดมือนั่นมันก็มีอีกพี่ว่ามันดงว่ามันดงเห็ดมันปูมันยังเหรออันนั้นอิจกรรมชันตาโอ้โดนโลแล้วหลายคักพูดไปสิเก็บไปกินไปแกงไปอ้อมก็กินแต่ว่าข่อยว่ากินขายอย่างเดียวค่ะถ้ามีคนมาซื้อเนาะอันนี้มาปีแรกๆก็เก็บว่าเป็นนะแต่ว่าแกนพี่ซ้ายเพิ่นก็สอนเนาะว่าต้องเก็บจังไดอันใดเก็บแบนใดเก็บบ่ได้ท่านเพิ่นบอกว่าท่านบ่แน่ใจก็ให้เอาไม้เคี่ยวเบิ่งเพราะว่าเห็ดพิษนะมันสิมีคล้ายๆกันเฮ้ยปลาบัวปลาบัวกระโตตึกตึกตึกอดก็ได้หูหมอกพี่น้องใครแซ่เบิ่งหมอกเดี๋ยวเห็นบ่ดอกใบไม้มันบังไปดึดดึดดึดน้ำแม่เจ้าแม่บัดที่เนี่ยไอ้เด้อไอ้เด้อตัวย่างน้ำทางนะคะไอ้เด้อบะมีมีดกะจิเด็ดแน่นจักหน่อยหายมันเกิดอีกหักหลุด
ถุงมือกับว่าใส่นี่ก็เป็นผลงานที่เขาเก็บมาได้นะคะนี่ละทางเบิร์ดค่ะซ้ำนี่ละเราจะพามาขายเห็ดนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่บ้านขายเห็ดนะคะหลังจากไปเก็บมาแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่บ้านนะคะหลังฝนตกก็จะมีคุณตามารับซื้อเห็ดนี่เดี๋ยวเราจะมาเบิ่งราคาเห็ดกันนะคะว่าเพิ่นขายโลละจักบาทจังได๋จังได๋นะเนี่ยมาตัวอิสปราสเนี่ยโอ้ดอมากเราน่าจะเป็นลูกค้าคนแรกนะคะอันนี้เป็นเห็ดที่เราเก็บมาอันนี้เขาเอิ้นเห็ดเพิงหวานบ่บ่จักประการนี้เห็ดอ่านมันปุกนี่ก็เป็นตาสังเขาใส่แบบนี้นะคะตาสังอันนี้เป็นบานิสาเมียเราเห็ดว่าบานิสาโอ้ไม่เอาสิไม่ใช่บิดาที่แคปตันมาเก็บเงินเช่นเราเป็นภาษาตุรกีกันใช่ฮังกลับบ่เฟรฮัดซินเดชิกชินเตบุยโอเนบุบุยมบุยาปัสครักยอลกันซปัสครักยูเชลเลตอร์ดวะเคนบัตตอร์ดอชะกินอีตวะ1กิโลโคโคเลวะตัว7เลวะ7เลวะดะปอร์โมโตอีตวะตัว20เลวะเดี๋ยวไว้สิโอ้ประชิกักมโนก็หอบบ่เด้ใช่มั้ยซะอันนี้โลนึงประมาณประชิกักจะ18บาทโอ้เป็นกรุงจะทําได้ชมพูนี่โลก360บาทต่อโลอันนี้ประมาณโลละ100 150เนี่ยเอาตัวเซคชั่นใช่สิ7บาทเนี่ยอ่าบ่ได้7บาท9ขีดตาเขาคุณลุงนะเขาคุณลุงเขาตีให้โลนึงเป็น7โลได้ได้ได้แต่ว่าอันนี้ได้300 300กรัม20โลอันนี้เป็นน้ำหนักอันนี้เป็นราคาต่อกิโลกรัมอันนี้เป็นราคาเงินที่เราจะได้ฮะ13 14เล็บเด้ค่ะสิบสามสิบสี่เล็บก็ประมาณ280บาทประมาณนี้นะคะโอ้อันนี้เป็นบรรยากาศฝนตกอีกแล้วช่องบอกไทยบอกรับปนกันอยู่กับทนฟังเราเด้อตู้ตรีไปค่ะจบคลิปแล้วค่ะ